จะเป็นคนที่ไม่ทำให้เธอเสียใจไม่ให้เธอให้ฉันแก้ไขแม่ได้ยินนางแตนมันบอกนางวีนานะว่านางปิ่นมันตกน้ำมันน่าจะตายไปซะเลยไม่น่ารอดเลยจะได้ไม่ต้องมาแย่งสมบัติกับแกไงแล้วมันตกน้ำที่ไหนอะแม่เห็นนางแตนมันบอกว่าแถวๆน้ำตกหลังบ้านเรานี่แหละจิปิ่นกวายอยู่ไว้ที่น้ำตกอะน่าจะเห็นของเธอแล้วนะลูกน้องผมบอกแล้วแหละตอนนี้ผมสั่งพวกมันหยุดหากุญแจแล้วคุณไม่ต้องห่วงมาขอตัวนะครับคุณก็กลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนเถอะเดี๋ยวเป็นไข้ไปคนงั้นฉันฝากปิ่นด้วยฉันมีเรื่องต้องกลับไปจัดการคุณปิ่นเป็นอะไรไปนะผมมาเอาเรื่องที่แน พ่อขอโทษนะลูกที่ทำให้ลูกต้องลำบากแบบนี้พ่ออย่าทิ้งปิ่นอีกได้ไหมคะไม่หรอกพ่อจะไม่ทิ้งปิ่นไปไหนทั้งนั้นพ่อจะอยู่กับปิ่นที่นี่แล้วพ่อจะเอาทุกอย่างกลับมาคืนให้ปิ่นให้ได้
คุณปิ่นเป็นยังไงบ้างอ่ะคุณปิ่นยังมีไข้อยู่เมื่อกี้พยาบาลเพิ่งมาเช็ดตัวไปงั้นนายกลับไปบ้านก่อนเถอะเดี๋ยวคุณอาตาไม่เห็นนายอยู่บ้านเนี่ยจะสงสัยเอานี่นอนจับมือฉันทั้งคืนเลยเหรอก็ผมก็ต้องคอยเช็คไงว่าคุณมีไข้หรือเปล่าแล้วนี่ปากนายไปโดนอะไรมาเนี่ยก็คงจะโดนอะไรกระแทกสักอย่างนึงตอนที่วิ่งหนีคุณนั้นนะครับนี่รู้ใช่ไหมว่าโกหกฉันไม่ได้อะก็รู้ใช่ไหมครับว่าถ้าผมโกหกเนี่ยมันก็แปลว่าผมไม่สบายใจที่จะบอกแล้วนี่คุณเป็นยังไงบ้างอ่ะปวดหัวไหมไม่อ่ะวายุนายจำได้ด้วยเหรอว่าฉันชอบดอกเยวิล่าไม่ใช่ดอกไม้ของผมนะขออนุญาตค่ะยาก่อนอาหารมาแล้วค่ะนี่คุณพยาบาลครับพอจะทราบไหมครับว่าใครเป็นคนเอาดอกไม้นี้มาให้คุณปิ่นครับอ๋อก็คนที่มากับคุณเมื่อคืนไงคะฉันเห็นเขาถือเข้ามาค่ะขอบคุณครับสองเหรอแล้วเขารู้ได้ไงอ่ะนั่นสิครับเรื่องนี้เนี่ยนอกจากผมแม่ผมแล้วก็พ่อของคุณเนี่ยก็ไม่มีใครรู้เรื่องนี้แล้วนะครับดอกไม้สวยจังค่ะพ่อขอบคุณนะคะถ้าปิ่นชอบนะลูกเดี๋ยวพ่อเอามาให้อีกทำไมเวลาที่ปิ่นไม่สบายพ่อชอบเอาดอกเยวิล่ามาไว้แบบนี้ล่ะคะเพราะความหมายของดอกเยวิล่ามันก็เหมือนกับตัวปิ่นนั่นแหละบริสุทธิ์ไร้เดียงสาแต่แฝงไว้ด้วยความเข้มแข็งนี้เลยค่ะดีมากต้องพ่อคงบอกสองอีกละมั้งสองคุณปิ่นเป็นไงบ้างครับดีขึ้นแล้วแหละนี่คุณหมอก็ให้กลับบ้านได้เลยครับเดี๋ยวนายพอจะรู้ไหมว่าใครเอาดอกเยบิล่ามาให้คุณปิ่นอะไรนะครับมีคนเอาดอกเยบิล่ามาให้คุณปิ่นนายพอจะรู้ไหมว่าเป็นใครทำไมถึงคิดว่าผมรู้ล่ะครับฉันแค่สงสัยนะว่าคนที่เอามาให้รู้ได้ยังไงว่าปิ่นชอบดอกเยบิล่า
อาจจะเป็นเพราะว่าดอกยาบิร่านั้นความหมายดีมั้งครับบริสุทธิ์ไร้เดียงสาแล้วก็แฝงไปด้วยความเข้มแข็งเหมือนคุณปิ่นแต่ถึงยังไงผมว่าคนที่เขาเอามาให้เขาก็น่าจะเป็นคนที่เป็นห่วงแล้วก็รักคุณปิ่นนะครับถึงเวลาเมื่อไหร่ฉันจะบอกความจริงกับแกเองวายุดีขึ้นแล้วค่ะป้าวีนาวายุไม่ว่าแจ้งความไปดีกว่าไหมเมื่อวานก็ยังเกือบโดนคนของมันทำร้ายอีกไม่มีประโยชน์หรอกค่ะป้าวีนาตอนนี้เราไม่มีหลักฐานให้ซ้ำว่าสองคนนั้นเป็นคนของพี่จิแล้วก็ละตาหรือเปล่าวายุวายนี่คุณละตามาตบหน้าลูกชายฉันทำไมแค่ตบมันยังน้อยไปฉันควรจะแจ้งความจับลูกเธอด้วยข้อหาอะไรวายุทำอะไรผิดเข้าไปต่อยจิถึงบ้านยังเรียกว่าไม่ได้ทำอะไรผิดอยู่หรือเปล่าคุณนาตาถึงกับต้องมาออกหน้าแทนพี่จีขนาดนี้เนี่ยคงจะรักลูกน้องคนนี้มากเลยนะครับทำไมอ่ะฉันก็ต้องปกป้องคนของฉันผมก็ต้องปกป้องคนของผมเหมือนกันผมจะไม่ยอมให้พวกคุณเนี่ยทำอะไรคุณเป็นเด็ดขาดครับคุณสมคิดฟื้นแล้วคุณหมอบอกว่าอีกไม่กี่วันก็กลับไทยได้แล้วค่ะอืมจริงเหรอครับดีใจด้วยครับคุณสมคิดฝากบอกว่าถ้ากลับไทยไปแล้วจะรีบเอาพินัยกรรมของคุณปรเมศไปให้คุณปิ่นทันทีค่ะขอบคุณมากครับคุณแพรขอบคุณจริงๆครับทีนี้ก็เหลือแค่หาหลักฐานว่าพี่จิกับคุณรัตตาเป็นชู้กันคุณปิ่นก็จะได้สมบัติคืนละครับวันนั้นคุณจิเขาไม่ได้เอาแค่กุญแจตู้เซฟจากปลอกคอไฟเตอร์ไปเขาเมมโมรี่การ์ดไปด้วยผมสงสัยว่าในเมมโมรี่การ์ดนั้นน่าจะมีอะไรบางอย่างที่เขาไม่อยากให้เราเห็นผมเลยเข้าไปเปิดคอมพิวเตอร์เขาดูปิงโกผมเจอคลิปที่คุณละตากับคุณจิรันมีอะไรกันก่อนที่จะแต่งงานกับคุณปรเมศแล้วนายได้เอาคลิปออกมาไหมอ๋อคุณจีเขากลับมาก่อนครับผมเลยไม่ได้ถ้าในโน้ตบุ๊กนั้นมันมีคลิปจริงเนี่ยพี่จีคงไม่ปล่อยให้ใครเข้าถึงโน้ตบุ๊กง่ายๆแน่กล้องจากปลอกคอไฟเตอร์เนี่ยนอกจากเมมลงในการ์ดแล้วมันยังเชื่อมกับโทรศัพท์ของคุณปรเมศด้วยถ้าเราได้โทรศัพท์มาเราอาจจะได้คลิปที่เป็นหลักฐานละตาไม่รับสายอะค่ะคุณปิ่นคะถ้าอย่างนั้นเข้าไปเอาโทรศัพท์คุณท่านเลยดีไหมคะป้ามีกุญแจค่ะสองตกลงนายเป็นใครกันแน่ความว่าไงครับที่ผ่านมานายรู้ทุกเรื่องของคุณท่านบางทีเนี่ยรู้ในสิ่งที่พวกเรายังไม่รู้ได้ซ้ำคือผมว่าผมบอกไปแล้วนะว่าผมเคยช่วยชีวิตคุณปรเมศแล้วคุณปรเมศเขาก็ไว้ใจแล้วก็บอกหลายอย่างเข้าใจว่าไว้ใจแต่ต่อจะให้ไว้ใจขนาดไหนนะ
คนอย่างคุณท่านก็ไม่น่าจะบอกเรื่องที่ซ่อนตู้เซฟกับที่ซ่อนกุญแจพวกนั้นให้นายหรอกแล้วไหนจะเรื่องที่นายรู้ว่าคุณปิ่นแพ้ยาเพนิซิลินชอบดอกยาบีล่าแล้ววันนี้นายมาบอกว่านายรู้เรื่องกล้องในปอคอของไฟเตอร์สิ่งที่นายรู้มันไม่ใช่แค่คนสนิทนายบอกฉันมาดีกว่าว่านายเป็นใครผมพูดไปหลายรอบแล้วนะหลายรอบมากจริงๆผมขอตัวนะครับก็ถ้านายไม่บอกมาวันนี้ว่านายเป็นใครหรือว่าใครส่งนายมาเนี่ยฉันก็จะไม่ให้นายเข้าใกล้คุณปิ่นอีกแล้วก็จะไม่ให้นายอยู่ที่นี่ด้วยคุณวายุผมรู้นะว่าคุณเป็นห่วงคุณปิ่นแล้วผมก็รู้ว่าคุณมีความซื่อสัตย์ต่อคุณปรเมศผมเองก็เหมือนกันผมแค่อยากช่วยคุณปิ่นเรื่องคุณละตาคุณจิแล้วเมื่อไหร่ที่ผมทำสำเร็จเนี่ยผมออกจากบ้านได้เลยไม่ต้องไล่หรอกขายแล้วค่ะป้าวินาวินาคุณปิ่นแอบเข้าห้องคนอื่นได้ไงเนี่ยฮะพี่แอบเข้าห้องคนอื่นแบบนี้ไปไหนนะไอ้คุณปิ่น